เมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2010ประเทศเกาหลีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่5ของกลุ่ม G20 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเตรียมเมนูอาหารรับเผ็ด จัดจ้านมานําเสนอเมนู Menu อาหารเกาหลีรสชาติจัดจ้านที่ขาดไม่ได้นั้นก็มีหม้อไฟวัตถุดิบรสชาติความอร่อยอาหารระดับจัก,กรพรรดิอาหารฝรั่งเศสที่มีรสชาติความเผ็ดร้อนที่มากกว่าพิกหนูถึงสี่เท่าและเป็นอาหารที่นักชิมทั่วโลกหลงไหลที่รสชาติความอร่อยแน่นอนเมนูอาหารเผ็ดร้อนของกลุ่ม G 2ีิที่ขาดไม่ได้คือ ประเทศที่มีเมนูอาหารเผ็ดร้อนของเม็กซิโกนั่นเองรสชาติความเผ็ดร้อนของอาหารที่ม่แตกต่างอาหารเกาหลีที่ทําให้บรรดานักชิมสามารถเพลิดเพลินกับการทานได้อย่างสนุกสนานรสชาติอาหารจะเป็นอย่างไงกันบ้างอและวกเองท่านต้องอยากชมกันแล้วล่วะค่ะตอนนี้เรามาที่นี่เลยค่ะมาชมความเผ็ดร้อนของอาหารกลุ่ม G20 กันเลยตัวแทนอาหารเกาหลีจะเป็นเมนูอะไรกันมาดูกันเลยค่ะ วันที่ร่างกายเมื่อยล้าวันที่อยากให้ร่างกายเหงื่อออกอะไรแบบนั้นรสชาติที่ทําให้ตื่นค่ะโอ้รสชาติเผ็ดจริงๆของขึ้นชื่อของฮงแดครับเรามาตามหาเมนูเผ็ดร้อนที่ร้านนี้ดีกว่านะคะและเมนูที่ตามหาคืออะไรกันแน่เมนูหนึบหนับที่ว่าก็คือรสชาติความอร่อยกับความนุน่มมของหมึกสายเคล็ดลับข้อแรกความเผ็ดของเมนูหมึกสายอยู่ที่พริกแกงสีแดงจัดจ้านนี้ค่ะถือเป็นเคล็ดลับความเผ็ดเลยทีเดียวพริกแกงที่รวมเอาความเผ็ดของพริกนหนูและพริกป่นเข้าด้วยกัน แม่เป็นพริกแกงจัดจ้านจริงๆมาดูวิธีการทำหมึกสายกันดีกว่านะคะเคล็ดลับความอร่อยข้อที่สอยู่ที่การนำไปหมักค้างเอาไว้ในตู้เย็นค่ะการนำหมึกหมักไปแช่ในตู้เย็นก็จะทำให้หมึกสดและพริกแกงเข้ากับเนื้อหมึกและการแช่หมึกในตู้เย็นก็จะทำให้พริกแกงเข้าเนื้อหมึกได้เป็นอย่างดีนะครับอาหารมาแล้วคะ่ะอาหารจานนี้ประกอบด้วยหมึกค่ะ มีหมูสำชันด้วยแล้วก็มีกุ้งได้เหรอเคล็ดลับความอร่อยข้อต่อมาก็คืออยู่ที่น้ำซุปจากเห็ดนี่เองน้ำซุปของทางร้านจะใช้เวลาในการต้มประมาณสองชั่วโมงครบสองชั่วโมงแล้วก็ออกมาเป็นน้ำซุปที่เป็นวัตถุดิบที่ช่วยอาหารจานนี้อร่อยขึ้นทางเราก็ใช้เห็ดหอมในการต้มน้ำซุปน้ำซุปที่ได้ก็มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยนะครับทางร้านก็ไม่ได้ใช้แค่หมึกสายสดๆดแต่ว่า ยังใช้เต้าเจี้ยวแล้วก็เห็ดหอมคลุกเคล้ากับหมึกให้เข้ากันแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นเอาไว้แล้วเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะนาหมึกที่หมักเอ,เอาไว้ออกมาเติมน้ําซุปเห็ดหอมก็จะ,ะได้อร่อยขึ้นวัตถุดิบทั้งหมดตักมาใส่ภาชนะในปริมาณที่แทบจะขาดทุนกันเลยใส่ผักลงไปแล้วก็แป้งตก๊กและเพื่อความเพลิดเพลินในการทานยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปอีกด้วยแล้วยังมีกุ้งตัวใหญ่หญตามลงไปด้วยแหมน่าทานจริงๆเลยเลยะคะ่ะ จะมีหมึกสายหมูสาชั้นกุ้งและทั้งสามนี่มาพบกันก็ได้เป็นเมนูผัดพริกสามสหายแบบนี้ตอนแรกก็มีแค่หมึกแล้วก็หมูสามชั้นแต่เพราะพริกแกงของเรานั้นรสชาติเผ็ดจัดจ้านจนเกินไปจึงได้เติมน้ำซุปแล้วก็กุ้งลงไปจึงทำให้พบว่ามีรสชาติที่ เออมันอร่อยแล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงออกเป็นเมนูนี้ครับวัตถุ3มชนิดคือหมึกสายกุ้งและหมูสามชั้นมาพบกันก็ได้เมนูความอร่อยระดับจัก,กรพรรดิค่ะเมื่อทานแล้วก็รู้สึกว่ามันวิเศษจริงๆค่ะคาแล้วคําเล่าจนหยุดไม่ได้อร่อยจนฉุดไม่อยู่แล้วอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือถ่วง,งอกค่ะเติมถ่วง,งอกลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันเมื่อทานเข้าไปแล้วจะพบความกรุบกรอบเป็นรสชาติที่สุดยอดเช่นเดียวกัน รับรองได้คำเดียวก็จะติดใจกินอีกสองคำเลยค่ะรสชาติมันเผ็ดก็จริงนะครับแต่ยังคงได้รสชาติของกิมจิอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับคนเกาหลีได้ต้องทานอาหารรสเผ็ดถึงจะรู้สึกทรมานกับการทานวว่าเมนูนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอร่อยมากแค่ยืนดูจะดูอะไรล่ะครับลองทานดูสักคำสิครับเมนูเผ็ดแค่ไหนก็ไม่มีใครยอมถอยเผ็ดจน้หูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะอร่อยมากเลยครับแล้วก็มัน เผ็ดมากด้วยฮะเผ็ดมากใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามีตัวช่วยทําให้หายเผ็ดได้นี่เลยคะ่ะก็ซุปบุกหนึ่งถ้วยครับซุบบุกหนึ่งถ้วยเพื่อไม่ให้รู้สึกทรมานก,กับรสชาติที่เผ็ดเกินไปตัวช่วยขาดไม่ได้คือซุปบุกคะ่ะหั่นบุกเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าแล้วก็ใส่แตงกวาแครอทแล้วก็สาลายลงไปก็จะได้ออกมาเป็นซุปบุกคะ่ะช่วยในการทานชั้นเลิศแถมรสชาติยังอร่อยอืมอ่าค่อยชั่ว แล้วทานซุปหมดก็มาเริ่มทานเผ็ดสามสหายต่อแบบนี้แหละค่ะวนไปวนมาปกติพบป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งกน,นะครับแต่ว่าเมื่อทานซุปบุกไปพร้อมๆกันเนี่ยก็ช่วยในการทานให้มันเผ็ดน้อยลงทานแล้วรู้สึกสดชื่นแก้เผ็ดได้และรสชาติอร่อยด้วยครับยังไม่หมดนะคะยังมีเมนูอาหารที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะนั่นคือข้าวตังค่ะโอ้อาเผ็ดมากครับแต่ว่าทานนี่แล้วก็สดชื่นเมนูขออ้าวมาราสุดท้าย หลังทานผัดพริกแกงสามสหายที่ห้ามพลาดแล้วน้ำข้าวที่ผสมวัตถุดิบต่างๆลงไปผัดในกระทะค่ะและทุกคนก็ตั้งตารอทานเมนูนี้กันอย่างไม่วางตาสุดท้ายก็ตักไข่ปลาช้อนลงไปแบบนี้แบบพูนๆเลยนะคะจะได้ออกมาเป็นข้าวผัดไข่ปลาแสนอร่อยค่ะอืม Surprise! เซอร์ไพรส์ข้าวผัดอันนี้ฟรีจริงๆหรือเปล่าเราให้ไข่ปลาเยอะมากๆเลยนะครับ เพื่อที่จะตอบแทนลูกค้านั่นเองและการบริการแบบนี้ของเราก็ไปที่ประทับใจลูกค้ามากมากๆด้วยเข้าผัดรสเผ็ดนิดๆกับไข่ปลาที่ทานเข้าไปแล้วมันไปแตกในปากรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยนอกจากจะได้ทานของฟรีแล้วชาติเป็นยังไงน่าประทับใจหรือเปล่าคะเนี่ยรายงานสักนิดนะคะ มาจากอเมริกาค่ะเมื่อกลับมาถึงสิ่งแรกที่คิดถึงคือความอร่อยของเมนูอาหารนี้เลยนะคะกลับมาเมื่อไหร่ไม่พลาดที่ต้องมาทานที่นี่ค่ะประทับใจค่ะเป็นการบริการที่ดีดครับแล้วในข้าวนี้ยังมีหมูสามชั้นให้ด้วยข้าวก็ให้ปริมาณที่เยอะมากทีเดียวครับบริการสุดยอดนะครับที่นี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆรสชาติเผ็ดร้อนของเกาหลีต้องยกให้ค่ะรสชาติสุดยอดครับสุดยอดครับแกงสามสหายครับอ ร้านอาหารที่ชิมรสเผ็ดอาหารฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนครับที่นี่ค่ะที่ตั้งของร้านนี่คือที่ไหนกันนะเอาั่าไงเจอแล้วแต่ถ้าว่าเมนูอาหารฝรั่งเศสที่เป็นที่นิยมแล้วก็รสชาติจัดจ้านอยู่ที่ไหนกันล่ะเมนูอาหารฝรั่งเศสที่ว่าอยู่ร้านนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนล่ะคะสวัสดีครับเมนูอาหารฝรั่งเศสรสชาติจัดจ้านเหมาะกับคนเกาหลีก็คือ ออมเล็ตไก่แซบออมเล็ตไก่แซบเหรออันนี้อะไรคะเนี่ยน,นี้คือเขาเรียกว่าโทรีครับเป็นเมนูอาหารฝรั่งเศสที่เป็นที่ชื่นชอบของคนฝรั่งเศสครับคือการนำซอสครีม uh, ขาวมาผัดรวมกันกับข้าวนั่นเองนะครับ<อ>ก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ๋อมาดูวิธีทาดีกว่านะคะนําเนื้อไก่มาแล่เอาส่วนของไขมันออกให้หมดเลยค่ะในส่วนนี้ก็คือวายขาวนะครับใส่วายขาวลงไปในเนื้อไก่นิดหน่อยต่อมาก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกไทยเป็นขิงก็แล้วก็มี กระเทียมด้วยนะครับนี่ครับอันนี้พริกไทยครับใส่ลงไปเลยนะครับกระเทียมต่อไปเราก็จะเริ่มทําซอสนะครับก็เริ่มรสชาติเฉพาะที่มีรสชาติเผ็ดจัดจ้านเท่านั้นเองครับใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะใส่กระเทียมขิงพริกป่นลงไปในปริมาณที่มันเยอะมากๆเลยเออในส่วนนี้เราใช้พริก2ชนิดก็คือ พริกปั่นแล้วก็พริกขี้หนูผสมกันนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำสม้มสายชูแล้วก็น้ำเชื่อมลองไปคนให้วัตถุดิบนั้นมันเข้ากันจะได้เอามาเป็นซอสคน้คนๆที่รสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบนี้เคล็ดลับของความอร่อยและความเผ็ดของร้านเราก็คือซอสนี่แหละครับซอสเครื่องเทศสุดพิเศษแค่ดูก็รับรู้ได้ถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนค่ะขั้นตอนการทําซอสชนิดนี้เป็นยังไงมาดู ความเผ็ดที่มากกว่าพริกเขียวถึงสีเข้านาไปย่างทันท,ทีเครื่องเทศจะไม่ซึมไปถึงเนื้อด้านในนะครับ,นนรบก็เลยต้องหมักเอาไว้สักสองชั่วโมงะครับน่าจะพอดีเนื้อไก่ไที่ต้องหมักในเครื่องเทศราวสองชั่วโมงเพื่อให้เครื่องเทศที่เผ็ดซึมเข้าถึงเนื้อด้านในนําไปอบราวสิบนาทีก็พอครับเข้าเตาอ,อบราวสิบนาทีเนื้อไก่ที่อบไปด้วยซอสรสชาติเผ็ดซอสซึมลึกเข้าไปถึงด้านในเลยค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนให้เป็นเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งเศสกันแล้วค่ะ เริ่มจากการทำครีมซอสใสเห็ดบัคคลี่ลงไปในครีมซอสเนื้อนุ่มแล้วก็รสชาติกลมกลม่อมแล้วก็นำไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะโดยไม่ได้เพิ่มหรือว่าลดปริมาณของไฟนำข้าวที่ผสมวัตถุดิบต่างๆแล้วใส่ลงไปผัดค่ะแล้วก็ไข่ที่ตีแล้วก็เทล,ลงไปในกระทะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปด้านบนแค่นี้ก็ได้และออมเล็ตแหมหน้าตาน่าทานแล้วเอาซอสที่เตรียมไว้ราดบนออมเล็ตว้าวเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะคะ แล้วก็ถึงเวลาส่วนผสมที่สําคัญแล้วนําไปจัดวางให้ทานได้ง่ายๆแบบนี้โรยหน้าด้วยชีสและนําเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้จะมีกลิ่นห,หอมของชีสฟุ้งกระจายเต็มห้องครัวหลังจากออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยซอสอีกครั้งเป็นซอสเผ็ดค่ะการผสมผสานระหว่างครีมซอสที่หวานนุ่มกับรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านโอ้โหมันจะเป็นยังไงคะเนี่ยนี่แหละค่ะอาหารฝรั่งเศสที่มีรสชาติเผ็ดร้อนออมเล็ตไก่แซบ่บ แหมฟังแล้วแซ่บค่ะอยากทานเลยละสิชม่มาแล้วครับอมเล็ดไก่แซ่บครับเชิญครับ,อ,บอมเล็ดไก่แซ่บเมนูที่มีชื่อไม่คุณหูใช่ไหมคะลองทานสิคะว่าจะอร่อยไหมจะเป็นคั้งแรกที่ลิ้มลองอาหารรสชาติสไตล์ฝรั่งเศสที่มีรสชาติเผ็ดรสชาติมันจะเป็นยังไงเผ็ดแบบไหนนะอร่อยไหมคะคุณหนูแซ่บหรือเปล่า อร่อยค่ะแค่เพียงคําเดียวก็ถึงกับอุทานออกมาว่าแซบและรู้สึกยังไงกันบ้างอืมอร่อยค่ะ,ค,ะคือชอบที่มีข้าวที่ค่ะแล้วก็มีรสชาติเผ็ดมีครีมซอสทีท่มาบรรเทาความเผ็ดก็เลยทําให้รู้สึกละมุนนุ่มลิ้นด้วยค่ะ ฉันชอบอาหารรสเผ็ดค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่รสชาติเผ็ดเฉยๆนะคะแต่เป็นรสชาติที่เผ็ดอร่อยมีเสน่ห์จนหยุดทานไม่ได้เห็นว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสแล้วก็ดูน่าทานเลยลองสั่งดูค่ะแถมเป็นรสชาติเผ็ดที่ถูกปากคนเกาหลีอร่อยมากค่ะสุดยอดรสชาติเผ็ดสไตล์ฝรั่งเศสต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะคือซุปต้มยำทะเลค่ะ นี่เป็นอาหารที่ชาวประมงแถบเมืองชายทะเลตอนใต้ของฝรั่งเศสชอบทานเป็นพิเศษครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับการใส่ซอนมะเขือเทศลงในอาหารทะเลแล้วก็นําไปต้มให้เดือดถือว่าเป็นอาหารประเภทซุปสไตล์ฝรั่งเศสคงอยากรู้วิธีการทําใช่ไหมคะนี่นําอาหารทะเลลงไปผัดก่อนคะ่ะตามด้วยวายขาวที่ช่วยกําจัดเกล่นขาว,ว,วแล้วก็วัตถุดิบสีแดงนั้นที่จะตามลงไปนะั้นมันคืออะไรกันแน่คะเนี่ย พริกแห้งครับเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยสร้างรสเผ็ดยังไงล่ะครับนี่แหละสําคัญเลยครับโอ้ขนาดเล็กนี่มันช่วยสร้างรสชาติเผ็ดจัดจ้านให้ก,กับอาหารใส่เล็กน้อยเท่านั้นก็ทาให้อาหารทั้งหมดมีรสชาติเผ็ดได้เหรอโอ้ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยรสชาติของซุปที่ถือว่าเป็นเมนูชั้นเยี่ยมของอาหารฝรั่งเศสเป็นแบบนี้เหรอเสร็จเรียบร้อยมาถึงตอนนี้เมนูต้มยำทะเลสไตล์ฝรั่งเศสก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีอีกครับอา้าวนึกว่าเสร็จแล้วอ๋ออันนี้ชีส เออ๋อนั่นคือแป้งสาลีหรือเปล่าอ่ะใช่แน่ๆเลยแป้งสาลีใช่ไหมถ้าากานหนาวๆคนเกาหลีจะทานแป้งสาลีกันครับซึ่งน่าจะเข้ากันได้ดีกับอาหารรสชาติเผ็ดก็เลยใส่ลงไปด้วยนะครับซึ่งเข้ากันได้ดีเลยลูกค้าก็ชอบมากๆทางร้านก็เลยทําเมนูนี้ขึ้นมาเป็นเมนูประจําร้านครับช่วงอากาศเย็นๆก็เลยมีการทําซุปที่มีรสชาติร้อนๆทานกันเยอะแป้งสาลีกับน้าซุปเข้ากันได้ดีทำให้ลูกค้า,า,คาติดใจแล้วก็มาทานที่ร้านกันเรียกว่าเยอะเลยนะครับติดใจรสชาติแบบนี้นะครับ ทำให้อ่ไม่หนาวครับรสชาติที่ดีนั้นต้องทามาจากอาหารทะเลและซอรบมัเขียเทศท,ที่เข้ากันค่ะานาดไปต้มไปเดียสักครั้งในหม้อต้มซุปต้ยมยำทะเลที่เผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสที่ถูกปากคนเกาหลีก็จะอร่อยมากขึ้นค่ะซุปต้ยมยำทะเลมาแล้วครับเมนูคํานึงถึงรสชาติที่ถูกปากของคนเกาหลีซุปต้ยมยำอาหารทะเลสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติที่วานั้นเป็นยังไงอยากจะรู้จังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไก่แซบ่บ หรือว่าจะเป็นซุปต้มยำทะเลแม่อร่อยไหมคะเผ็ดมากเลยค่ะร้อนๆแต่ทานแล้วสดชื่นคะ่ะสดชื่นค่ะตอนนี้รู้สึกชอบมากเลยค่ะตอนแรกนี่กังวลมากเลยกับอาหารฝรั่งเศสกลัวไม่ถูกปากน่าจะดีสำหรับอาการแก้เมาค้างเหมาะกับอากาศตอนนี้ด้วยค่ะทั้งร้อนและจัดจ้านรวมถึงใส่แป้งสาลีเข้าไปด้วยเหนียวเนื้อหนึบๆบอร่อยมากเลยค่ะ ถูกปากฉันมากเลยค่ะรู้สึกว่าจัดจ้านและกล,กล่อมกว่าซุปทะเลของเกาหลีอีกค่ะทานแล้วรู้สึกสดชื่นเหมาะกับอากาศช่วงนี้อาหารเผ็ดสไตล์ฝรั่งเศสเม็กซิโกประเทศที่ถือว่ามีเมนูรสชาติเผ็ดมากมายและที่นี่ก็คือสถานที่ที่คนเกาหลีต่างหลงไหลในรสชาติที่เผ็ดร้อน ร้านอาหารที่สามารถจะทานมาร์การิต้าได้ถึง20ชนิดแล้วก็เมนูอาหารต่างๆถึง50เมนูด้วยกันทั้งทาโก้บอริโตเอลชิราดาเคซาริยาด้วยการตกแต่งที่ละเอียดละออในบรรยากาศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์เม็กซิโกที่รู้สึกได้นในสันทิตเข้ามาในร้านรสชาติของอาหารเม็กซิโกเผ็ดร้อนจะเป็นยังไงคะคุณเชฟความพิเศษของอาหารเม็กซิโกก็ต้องมี3อย่างนี้รวมอยู่ด้วยนะครับก็คือ ต้องมีข้าวมีถั่วแล้วก็พริกป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่จะต้องใส่เข้าไปครับนำพริกจาราปิโนโ่พริกหวานและพริกเขียวนําไปย่างบนตะแกรงย่างพริกไปพริกมาเพื่อให้มันไหม้ค่ะพริกที่ย่างจนแห้งแล้วนะครับก็จะกลายเป็นพริกปลล่นที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารเม็กซิโกตอนนี้ผมกาลังทาเมนูชิโฟฟาลิต้าครับ นำเนื้อไก่ที่หมักด้วยเครื่องเทศที่ทํามาจากน้ำมันน้ำและพริกไทยนำไปย่างบนไฟให้เนื้อกลายเป็นสีเหลืองอารามแล้วก็นำไม้ต้นอกไปแช่น้ำเอาไว้กลิ่นของต้นอกที่สูงไฟเอาไว้จะส่งกลิ่นหอมๆได้ยินมาว่านี่คือวิธีการดั้งเดิมของเม็กซิโกเลยเลยค่ะนำเนื้อไก่ที่ย่างจนสุกนำไปหั่นออกเป็นชิ้นแล้ววางไว้นในจานโรยด้วยซอส โรฮาที่ช่วยเพิ่มความเผ็ดบนเนื้อไก่ที่อบอวนไปได้วยกลิ่นหอมของต้นโอกตามที่ชีสและนำเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งนำเอาจานเหล็กที่เตรียมเอาไว้วางหัวหอมที่หมักด้วยเครื่องเทศแล้วก็วางด้วยไก่ตามด้วยหมึกทอดนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว ชิโพฟ,ฟอริต้าไก่ที่ผสมผสานเอารสชาติที่เผ็ดกับกลิ่นหอมจากต้นโอกที่เคลือบบนเนื้อไก่ได้อย่างลงตัวเสร็จเรียบร้อยไอเดี๋ยวยังมีคู่กันที่ขาดไม่ได้ด้วยนะแป้งตติยาที่หมักทิ้งไว้ราวแปชั่วโมงตติยาที่แสนอร่อยนี้นาไปทานตอนไหนกันและเนี้ยตติยาถ้ามาลองเทียบกับอาหารเกาหลีก็เปรียบเสมือนข้าวของชาวเมสโกนั่นเองครับ ตอนที่ทานฟาริต้าหรืออาหารที่เผ็ดจะต้องเสิร์ฟพร้อมกันเพื่อช่วยให้รสชาติของอาหารนั้นก็จะมีความอร่อยแล้วก็ลงตัวอีกทีหนึ่งจะใส่จานอย่างสวยงามในห้องครัวพร้อมเสิร์ฟค่ะชิพโฟฟาริต้าไก่แค่ได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะรสชาติคุณจะถูกปากทุกคนแน่เดี๋ยวก็รู้ค่ะ ว่าทุกคนจะว่าอย่างไงชิเปอฟาริต้าไก่ค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยมาเนื้รับประทานจริงๆค่ะโอ้ทานกันเลยไม่รังรองรสชาติเป็นยังไงครับโอร่อยครับเป็นเบาๆเป็นรสชาติเผ็ดที่พอทานได้หรอครับอการห่อตติยาดูเป็นธรรมชาติมากเลยอหนูพูดอะไรสักนิดสซหนูหนูพูดหน่อยโออยมากเลยค่ะือชใชิเผ็ดจะแตกต่างกับอาหารเกาหลีแต่ว่าอร่อยมากมาก ยังมีการทำเอชิราดาโรฮาอีกนะคะแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกถึงความเผ็ดแล้วได้ยินมาว่ารมาของเผ็ดทางพริกจาราป,ปิโนโ่พริกเขียวมารวมกันในเมนูนี้ใส่พริกป่นลงไปก็แบบไม่ยัง้งต้มน้ำในน้ำซุปไก่พร้อมกับหัวหอมมะเขือเทศและก็วัตถุด,ดิบอื่นๆหลังจากนั้นก็เตรียมตติยาที่ทอดจนกรอบแล้วนะคะนำเนื้อที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในตอติยาและห่อเป็นทรงกลมยังค่ะเห็นแบบนี้ยังไม่จบเท่านี้นะคะ ยังต่อด้วยการอนมซอสโรฮาไปราดบนจานบางๆวางตอติญาที่ห่อเอาไว้โรยหน้าด้วยชีสแล้วก็นำไปเข้าเตาอบอบให้ชีสละลายขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะโรยเครื่องปรุงต่างๆน่าทานจริงๆโรยหน้าด้วยผักชีนิดนึงแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มแบบนี้เลยนะคะอะไรจ้ะหนูเนี่ย ค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำสำหรับ<อ>ลูกค้าที่ชอบทานเพจค่ะมาร์การิต้าค่ะอันนี้มาร์การิต้าที่ไม่มีแอลโกโฮอฮอล์และอันนี้มาร์การิต้าที่มีแอลโกโฮอฮอล์ค่ะคอืมจะมีแอลกอฮอล์หรือไม่มีก็เหมือนกันแล้วนะจานเนะเวลานี้เนะี่ยไม่เลือกแล้วบ้นอานอาหารที่สุดเตรียมไว้อย่างดีโอ้ยทำไมมันมน่าทานอย่างนี้แล้วคะนี่หิว,ลหวแล้วรู้สึกว่ารสชาติเพจยิ่งทำให้ยิ่งอยากอาหารรสชาติยังไงบ้างครับอาชิมก่อนก็ได้เป็นไงครับอโอ้อ่าเคี้ยวซะก่อนรสชาติ เป็นไงครับรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะครับอ๋อเหรอครับสักครู่ครับดีเนาะร้านอาหารสไตล์เม็กซิโกที่รวมเอาบรรดาเมนูอาหารเผ็ดที่หลากหลายมารวมกันที่นี่ในบรรยากาศ,ศที่ราวกับอยู่ต่างประเทศเสียงซูซาซูซาเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเม็กซิโกค่ะ รวมไปถึงอาหารฝรั่งเศสที่มีเมนูซุปต้มยำที่เผ็ดร้อนกับเมนูรสจาร้านที่ซ่อนเอาไว้ในเนื้อครีมที่แสนจะนุน่มหมึกผัดเผ็ดที่มีรสชาติถูกปากชาวเกาหลีวันนี้มาลองเที่ยวงานเทศก,กาลจี20และลิ้มลองอาหารรสชาติเผ็ดๆกันเนะคะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดก,กันดูท่านผู้ชมทั้งหลายเชิญค่าเชิญค่ะอร่อยแน่นอน